แรงงานไทยที่ถูกปล่อยตัวออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นตัวเลข17คนไม่รวมกับ4คนล่าสุดที่เราเพิ่งเล่าไปนะคะตัวเลข17คนที่ว่าตอนนี้คือผ่านขั้นตอนการตรวจสุขภาพร่างกายของโรงพยาบาลอิสราเอลเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็เป็นการส่งไม้ต่อให้กับทางไทยแล้วค่ะซึ่งทางไทยเองคุณปราณปรีรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเดินทางไปที่อิสราเอลด้วยตัวเองเพื่อไปรับแรงงานไทยชุดนี้กลับประเทศไทยตามกำหนดค่ะ17ชีวิตเท้าจะแตะพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิบ่าย 3:12 นาทีอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับอีกไม่กี่อึดใจแหมทุกคนรอคอยครอบครัวรอคอยค่ะคุณผู้ชมโดยข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศนะคะระบุว่าเมื่อแรงงานไทยทั้ง17คนมาถึงสุวรรณภูมิแล้วเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรคที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองกรณีที่ว่ามีญาติมารับที่สนามบินแต่ถ้าหากญาติไม่มารอรับเนี่ยนะคะหลังจากที่คัดกรองโรคแล้วก็จะมีรถบัสพาไปที่สถานีขนส่งและสนามบินดอนเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งกลับภูมิลำเนาค่ะส่วนสิทธิประโยชน์การช่วยเหลือนะคะก็รัฐบาลเองเนี่ยจะมีเงินชดเชยให้รายละ 15,000 บาทหากประสบปัญหาด้านร่างกายจิตใจก็จะมีเงินช่วยเหลืออีกรายละ 30,000 บาทค่ะโดยขณะนี้แรงงานไทยถูกจับเป็นตัวประกันและถูกปล่อยตัวออกมาแล้วเนี่ย5กลุ่มรวม23คนจากทั้งหมด32คนนะคะเดินทางกลับไทยในวันนี้17คนยังเหลืออยู่ที่อิสราเอลอีก6คนแล้วก็คาดว่ามีอยู่9คนค่ะที่ยังไม่ถูกกลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวออกมานะคะก็เชื่อว่าน่าจะได้รับฟังข่าวดีเร็วๆนี้นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวคนไทยที่อยู่ที่เมืองไทยเองก็เฝ้ารอนะครับหนึ่งในครอบครัวที่เดี๋ยวกำลังจะได้เจอกับลูกชายครับที่บ้านเจริญเมืองจังหวัดเชียงรายครับบ้านของคุณพ่อมูลวัย76ปีเป็นคุณพ่อของนายอุทัยทุ่นศรีอายุ38ปีนายอุทัยเนี่ยได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วนะครับพ่อมูลบอกเลยครับดีใจมากที่ลูกชายได้รับการปล่อยตัวเดี๋ยวจะเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดลูกชายเนี่ยไปทำงานที่อิสราเอลตั้งแต่ปี2562ครับก็ส่งเงินกลับมาให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ทุกเดือนคือตอนแรกเนี่ยพอรู้ว่าอิสราเอลมีการสู้รบคิดละว่าชาตินี้อาจจะไม่ได้เจอหน้าลูกชายอีกนอนร้องไห้ทุกวันนะครับพอทราบข่าวว่าลูกชายปรากฏเป็นหนึ่งในตัวประกันที่ถูกจับก็เสียใจแต่พอเป็นข่าวดีว่าปล่อยตัวออกมาแล้วก็ดีใจนะครับวันนี้มีรอยยิ้มแล้วคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวรอรับลูกชายกลับบ้านพอมาถึงตั้งใจจะพาไปรดน้ำมนต์เพื่อสะเดาะเคราะห์ครับหูหูตอนนั้นอ่ะใจดีเลยใจดีให้ตัวเลยเตียกันให้ตลอดรับตื่นก็ให้บ่ได้รับอีกลูกบ่ขอทำใจตอนตัวมีข่าวไหมครับดีใจอยู่เนาะกลับมานี่จะไปยังไงก็จะไปหดน้ำมนต์กันหดน้ำมนต์ทุกคนมีรอยยิ้มเหมือนฟ้าหลังฝนนะเราเห็นเราก็ยังยิ้มยังดีใจตามเลยนะคะอีกหนึ่งครอบครัวค่ะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เป็นญาติพี่น้องของนายคมกริชชมบัวอายุ28ปีแรงงานในอิสราเอลที่ถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกันแล้วก็ปล่อยตัวออกมาเป็นรัฐที่สองคือทางด้านคุณคมกริชเนี่ยกำลังอยู่บนเครื่องแล้วนะคะจะถึงประเทศไทยวันนี้ซึ่งครอบครัวเองที่อยู่ที่สุรินทร์เนี่ยต่างตั้งตารอคอยด้วยความดีใจค่ะโดยคุณพ่อคุณแม่เองบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยติดต่อลูกชายไม่ได้มานานกว่า45วันกระทั่งเช้าเมื่อวานค่ะลูกชายโทรกลับมาครับแล้วคำถามแรกก็คือถามว่าพ่อแม่มีเงินใช้หรือเปล่านี่คุณพ่อคุณแม่ซึ้งใจมากเลยมองว่าถึงแม้ว่าตัวลูกชายเองจะต้องลำบากเสี่ยงตายแต่ก็เขายังมีกระจิตกระใจนะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่และเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ยอมรับนะคะว่าแว็บแรกเนี่ยตอนรับสายจำเสียงลูกชายไม่ได้ครับกระทั่งลูกก็ยืนยันว่านี่ผมเองนะนี่ลูกเองนะคะก็มีการพูดคุยกันและดีใจมากเมื่อลูกชายกลับมาถึงบ้านที่สุรินทร์ก็จะทำพิธีใบสีสู่ขวัญและจะให้ลูกบวชค่ะพ่อก็ตกใจนิดนึงครับแต่ได้ยินเสียงลูกตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเบอร์ใครพ่อเป็นใครพ่อครับผมนนท์เด้อผมว่านุโอ้นนท์เอาเป็นยังไงลูกสบายดีไหมครับสบายดีครับยังไม่ถามอะไรต่อเลยเขาบอกว่าพ่อมีตังค์มีอะไรใช้ไหมผมเป็นห่วงเรื่องเดียวนี่แหละผมเป็นห่วงแต่เรื่องพ่อผมไม่มีตังค์มีอะไรใช้เขาบอกคำที่เขาพูดผมก็ไม่ได้ถามเขาว่าเขาเป็นยังไงมั่งเขายืนอยู่ยังไงก็ไม่ได้ถามเขาครับคุยไม่นานครับเพราะว่าเขายืมโทรศัพท์เพื่อนโทรมาแล้วยังไงก็แสดงความยินดีกับทุกครอบครัวได้จริงๆนะครับที่เดี๋ยวจะได้เจอหน้าลูกกันแล้วคุณผู้ชมครับ